100% แบบพรีเมียมนะคะค่าเสียค่าเช่าได้500กิโลเมตรค่ะ1ไป1 1ครั้ง500กิโลเมตรใช่ค่ะใช่ค่ะฟาสชาร์จได้30นาทีค่ะไฟบ้านเร็วสุด45นาทีได้ 80% ค่ะแต่แนะนำให้ชาร์จ 6-8 ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่จะได้หมอแบตเตอรี่ได้ค่ะค่ะข้างในก็จะมีระบบปฏิบัติการนะคะช่วยในการขับขี่23รูปแบบค่ะมี Adaptive Cruise Control ค่ะ Auto Pilot ค่ะมีระบบติดตามใบหน้านะคะสั่งงานได้เสร็จค่ะประมาณราคาเท่าไหร่ราคาประมาณปลายปีนะคะแต่ที่ออกราคาค่ะแต่ว่าภาษีมันน่าจะถูกลงเยอะนะเพราะเรามีโรงงานที่ขายด้านนี้นำเข้ามาที่เป็นพวงมาลัยค่ะเพราะว่าเราเป็นขนาดจีนค่ะแต่ของที่เป็นฝั่งนู้นนะคะเราจะมาประกอบในไทยค่ะเขาจะประกอบไทยด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะรอติดตามให้เลยอันนี้จะเป็นสำหรับเรามีน้องมาน้องแม่หรือเด็กตรงที่มือขับไปตามมันจะแป้งเกลือนะคะตรงเนี้ยดูข้างหน้าค่ะเพราะตัวนี้จะเซ็นเซอร์14ตัวค่ะกล้อง6ตัวค่ะ360องศาเลยช่วยในเรื่องการขับขี่และความปลอดภัยค่ะสเปคตามนี้เลยค่ะใช่ค่ะนี่ช้าไปหนึ่งค่ะได้ทั้งห้องโถงห้องเขียนหรือจอดขนาดแบบเยาวราชรถนำได้หมดนอกในจากนี้จะมีระบบเตือนการชนด้านหลังปกติรถข้างหลังมาแปลกแล้วส่วนที่จะมาชะลอแล้วมาทำอะไรไม่ได้แต่เอาละคุณแพทระบบไฟฟ้าพร้อมตัดการทำงานในสูตรซึ่ง1วินาทีบอกที่นั่งของคนขับจะถูกปรับเข้าสู่ตำแหน่งในการรับแรงกระแทกม่านแอร์แบ็กรอบคันพร้อมแอร์แบ็กทั้งหมด6จุดพร้อมทำงานในเสี้ยววินาทีระบบเซ็นเซอร์การชนด้านหลังเนี่ยมีอยู่ในรถจักรยานยนต์เอ็นเอสคลาสครับก็นำมาใส่ในออร่าฮานอลันทุกันนี่รอแจ้งตัว500กิโลเมตรพร้อมสุดไฮเทคเลยต้องรอว่าราคาบาร์เซ็ตจากบริษัทก่อนไหมคะแล้วก็สองแล้วเราเปิดโชว์รูมนะถูกไหมคะรูปแบบไหนแล้วเราได้เปิดถามว่าเป็นที่ไหนคะที่ไหนครับใช่ช่วงไหนตอนนี้ที่จีนรถขายดีเอารถเทอร์นะครับนะครับกำลังไต่ชาร์จเลยครับจริงๆเพราะว่าถ้าไต่ถึง500กิโลในขณะที่อันนี้จะเป็นรถไฟฟ้านะคะชาร์จไฟฟ้าที่วิ่งได้5 โลหลายคันเลยค่ะข้างหน้าวางที่สามผู้หญิงใช้เวลาแค่สามนาทีก็เป็น100%ครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายค่ะตอนนี้แหละสวยดีน่ารักอ่ะแต่นี่เยอะนะก็น่ารักดีมีแบบไฮบริดกับชาร์จ 100% เลยน่าสนใจอยากต้องรอให้พี่คนใจรอนิดนึงครับอยากถูกรอเนาะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ176แรงม้าแรง195นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่130กิโลวัตต์แบตเตอรี่เป็นโมดูล่าแพลตฟอร์มที่ถูกวางอยู่ในแพลตฟอร์มของรถยนต์เลยนะครับเรื่องของการน้ำและการความร้อนการรับแสงสเปคยังไงบ้างคะสเปคมันเป็นยังไงบ้างคันนี้ค่ะชาร์จไฟบ้านได้เลยค่ะทั้ง normal charge แล้วก็fast charge สถานีชาร์จค่ะชาร์จไฟบ้านวิ่งได้
ได้สูงสุด500กิโลค่ะความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะชาร์จไฟบ้านครั้งหนึ่งเสียค่าไฟแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะครั้งหนึ่ง500กว่าบาทหมายถึงว่า200กว่าบาทแต่มันวิ่งได้500กิโลค่ะตกประมาณ50สตางค์ต่อกิโลค่ะ50สตางค์7สตางค์มันจะชาร์จซ้ำได้ไหมถึงว่ามันจะชาร์จซ้ำอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆนานหรือเปล่าไม่รู้เนาะแบตเตอรี่ในการชาร์จเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์เลยค่ะชาร์จแบตเตอรี่ได้ตลอดเรามีรับประกันแบตเตอรี่8ปีค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงฟาสต์ชาร์จเนี่ยชาร์จตามสถานีได้สถานีเช่นพวกตามปั๊มก็ดีห้างสรรพสินค้าก็ดีใช้เวลา30นาทีค่ะที่เขาจัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าไปบ้าน 6-8 ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการรีบหรือต้องออกไปธุระใช้เวลา45นาทีวิ่งได้ 80% ค่ะสำหรับไปบ้างบางทีโอเคเราอาจจะรีบไปแต่ยังไม่ได้ใช้ระยะไกลค่ะก็ใช้งานได้เลยไปใช้ได้เลยใช่ค่ะเขาจะมีหน้าจอจะขึ้นอยู่ว่าเหลือแบตเตอรี่ให้สำหรับวิ่งกี่กิโลค่ะอันนี้คือเรื่องนี้จะเข้ามาหมายถึงว่าจะนำมาประกอบหรือว่ายังไงในไทยในล็อตแรกของ Ola Food Test ไตรมาสที่4เราจะนำเข้ามาทั้งหมดค่ะแต่เรามีโรงงานที่ไทยค่ะเป็น Smart Factory แล้วก็จะมีศูนย์ภายในประเทศไทยค่ะภายในปีนี้30แห่งทั่วประเทศค่ะก็คือจะเริ่มมีศูนย์แล้วภายในเราเริ่มแล้วค่ะเรื่องของการเปิดตัวราคานะคะสเปคในไทยทาง Great Wall จะบอกลูกค้าโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดแอปไว้ได้เลยหมายถึงว่าถ้าดาวน์โหลดแอปนี้ไว้แล้วก็สามารถติดต่อกับGreat Wall Motorได้เลยค่ะคือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ติดต่อจากเมืองจีนเลยว่างั้นGreat Wall Motorในเมืองไทยอันนี้เมืองไทยใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดนี้แล้วก็ติดต่อประสานงานมาคุยกันค่ะติดต่อเรื่องของรายละเอียดดีเทลรถค่ะเราจะเป็นการจองบุ๊กคิ้งหรือว่าการออกรถในรูปแบบใหม่ค่ะพาร์ทเนอร์ชิพในรูปแบบใหม่ซึ่งหนูเองไม่ใช่พนักงานไม่ใช่พนักงานใช่ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้เนาะเผื่อใครที่เขาสนใจก็ให้เขาสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้นะคะใช่ค่ะสำหรับไฟบ้านค่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟาสชาร์จสำหรับสถานีชาร์จค่ะในที่นี้เสียบฟาสธรรมดาได้ใช่ค่ะค่าไฟบ้าน 6-8 ชั่วโมงค่ะ 6-8 ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงค่ะแล้วก็เรามีฟังก์ชันคลิปชาร์จ45นาทีสำหรับไฟบ้านอันนี้เรานำเข้ามาชมจากค่ะแล้วต้องมีฟาสมันใช่ไหมใช่ค่ะเราเป็นไททัวร์เลยแล้วมันจะให้ที่ชาร์จไฟว่าเราจะให้เป็นอะแดปเตอร์ค่ะแต่นี่สเปคทั้งหมดตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นเป็นสเปคจากในจีนค่ะในไทยเขาต้องรอการเปิดตัวสเปคในไทยไตรมาสที่4ปลายปีค่ะเช่นว่าเราจะแถมเป็นวอลชาร์จหรือว่าอะไรบ้างสเปคต่างๆเนี่ยรอการเปิดตัวไม่รู้นะต้องค่ะตัวก็ยังไม่ได้เปิดค่ะเรามาในรูปแบบของ education exhibition มาให้ดูไปเขาเรียกอะไรนะแนวคิดของเขาก่อนมาดูให้ดูเทคโนโลยีไว้ก่อนใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้นำเรื่องของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะจริงๆดีเนาะพลังงานสะอาดเนาะใช่ค่ะเราไม่มีไอเสียใดๆทั้งสิ้นเลยใช่ควรจะส่งเสริมเยอะๆนะ